สำหรับเด็กเล็กนะคะจะมีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยที่เราจะต้องพกติดตัวไปแต่จะให้แบบดึงถือมาอย่างนี้เล่าทิชชู่ห่อใส่กระเป๋ามันก็ดูไม่สะอาดพอจริงไหมคะวันนี้แม่แม่มีตัวช่วยมานำเสนอค่ะนี่เลยค่ะทอดเดอร์ถุงซิปอเนกประสงค์นะคะไซส์มินิเหมาะมากๆเลยเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะสำหรับที่จะแบบเอาไว้ใส่ของสิ่งที่แบบขนาดเล็กอย่างเงี้ยไซส์นิดเดียวอะค่ะประมาณคัตเติ้ลบาทอย่างงี้ค่ะก็เวลาเราจะเดินทางหรือว่าพกติดตัวนะแม่เมย์แนะนำเลยค่ะว่าเราก็แบ่งอย่างคัตเติ้ลบาทอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วแบ่งจากแพ็คใหญ่ๆนะเอามาใส่ในนี้เลยค่ะก็สะดวกนะจะได้แบบเอาไว้ใช้บางคนพกคัตเติ้ลบาทเอาไว้แบบเขี่ยขอบตาอะไรอย่างเงี้ยเวลามันมีที่ตาอะไรเงี้ยค่ะหรือจะพกสำลีนะคะเอาไว้เช็ดหน้าได้เหมือนกันค่ะนี่สะดวกมากๆเลยพอดึงจากแพ็คใหญ่ใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ค่ะน้องปุ้นใส่ได้ลูกมาใส่ด้วยกันได้เลยครับช่วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะน้องปุ่นช่วยเมื่อกี้เลยก็สามารถจัดเป็นแพ็คเล็กนะคะใส่ในกระเป๋าของเราเนี่ยไปไหนก็ได้เพราะว่าจริงๆอย่างของพวกนี้ก็เป็นของที่จำเป็นเหมือนกันค่ะคือมันอาจจะมีจังหวะที่จะต้องเอาไว้เคลียร์หัวตาของเด็กๆบ้างนะคะหรือว่าเช็ดทำความสะอาดตรงไหนก็แล้วแต่นะทั้งสำลีแล้วก็เนี่ยค่ะคัตเติ้ลบัตรพกไว้นะคะมันมีเหตุจำเป็นแน่ๆค่ะสำหรับเด็กๆค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่ามีประโยชน์เห็นไหมเรามาจัดแพ็คเล็กๆอย่างนี้ได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีบ๊ายบาย